สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังแก้วสันออกบทความก้าวไกลสืบสานคณะราษฎรหลังช่อโทรหาพี่ปรีดีอาจารย์แก้วสันอดิโพธิเผยแพร่บทความเรื่องก้าวไกลสืบสานคณะราษฎรโดยมีเนื้อหาดังนี้ถามได้ดูคลิปคุณช่อก้าวไกลทำเป็นโทรศัพท์คุยกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ว่าเราใกล้ชัยชนะแล้วครบ100ปีคณะราษฎรเนี่ยได้ฉลองกันแน่แถมยังตีซีเรียกพี่ปรีดีอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยดูแล้วชาวธรรมศาสตร์อย่างอาจารย์รู้สึกอย่างไรตอบไม่ชอบใจครับถึงขนาดเรียกพี่เรียกน้องกับคนรุ่นคุณทวดได้อย่างนี้โดยวัยก็ควรจะตายไปนานแล้วมามีชีวิตตอแหลออกคลิปลวงโลกอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรถามมันเป็นคลิปลวงโลกอย่างไรตอบบอกตรงๆผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าคนฝูงสีส้มเนี่ยสืบสานจากคณะราษฎรที่ตรงไหนคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระมหากษัตริย์เป็นแค่ประมุขส่วนอำนาจรัฐบาลเขาก็ให้มาจากการเลือกตั้งเท่านี้ก็จบงานตามยุคสมัยของคณะราษฎรเขาแล้วพวกคุณสีส้มจะเลิก112คุณก็ยืนขึ้นมาเองเลยมาอ้างคณะราษฎรทำไมถามถ้าเช่นนั้นจริงๆแล้วอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของการอ้างคณะราษฎรตอบเป็นความหน้าด้านหลอกลวงทางจิตวิทยาการเมืองที่เมื่อพวกคุณจะหากินจากความหงุดหงิดทางการเมืองในปัจจุบันในเบื้องต้นคุณก็ต้องเอาสถาบันกษัตริย์เป็นจำเลยของความงี่เง่าทั้งปวงในสังคมไทยที่ต้องล้มล้างด้วยพลังมวลชนแห่งความเกลียดชังซึ่งตรงนี้ก็ต้องหาสายธารแห่งประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงให้ฮึกเหิมเห็นเป็นกงล้อแห่งสัจจะที่คนรุ่นนี้จะต้องสืบต่อเพื่ออนาคตของลูกหลานเป่าหูอย่างไรได้เมื่อไรความศักดิ์สิทธิ์ของภารกิจก็จะเปล่งเป็นฉับพลันรังสีออกมาในทันทีถามคณะราษฎรจึงตกเป็นต้นทานแห่งประวัติศาสตร์ที่เขาต้องอุปโลกขึ้นตอบเป็นเช่นนั้นครับทางคณะราษฎรและธรรมศาสตร์คือปัจจัยปรุงแต่งที่เขาต้องใช้สร้างสายธารปฏิวัตินี้คลิปพี่ปรีดีคะพี่ปรีดีขาที่โตแหลออกมาคือการแสดงตามบทนี้ถามอาจารย์ว่าถ้าคณะราษฎรยังมีชีวิตอยู่เขาจะยอมรับให้ก้าวไกลสืบสานเป็นสายธารปฏิวัติต่อจากเขาหรือไม่ตอบผมว่าคณะราษฎรหยุดอยู่แค่การเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่เลยมาถึงการปฏิเสธและเปลี่ยนแปลงสังคมพวกเขายังไม่แปลกแยกถึงขั้นชังชาติเห็นสถาบันกษัตริย์และวัฒนธรรมเป็นเรื่องล้าหลังงี่เง่าต้องขว้างทิ้งเขาจึงยังยอมรับว่าสถาบันกษัตริย์เป็นองคุณของความเป็นชาติที่ต้องรักษาไว้และเรียกการเปลี่ยนแปลงที่ทำไปว่าเป็นการอภิวัตคือไม่ได้ขว้างทิ้งแต่ทำให้ดีขึ้นถามก้าวไกลถึงขั้นขว้างทิ้งเลยทีเดียวหรือตอบขยะก็คือขยะขยะต้องขว้างทิ้งจะหวังทำให้ดีขึ้นไม่ได้ชาติและวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ในสังคมไทยวันนี้คือพันธนาการอันล้าหลังเมืองไทยทุกวันนี้ก้าวไกลเขาอยู่ไม่ได้เขาว่ามันขาดเสรีภาพจนอึดอัดเหมือนขาดออกซิเจนเลยทีเดียวถามคณะราษฎรมีชาติไหมตอบมีแน่นอนอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นี่แหละที่เตือนซ้ายไทยว่าชาติยังมีอยู่อย่าไปหลงเชื่อในโลกสากลที่จีนและโซเวียตชูธงขึ้นมาอธิปไตยทางการสารและเศรษฐกิจก็เป็นงานสำคัญที่ท่านทุ่มเทให้มาตลอดชีวิตเลยไปถึงขั้นเป็นหัวหน้าเสรีไทยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายท่านก็ยอมว่าอันที่จริงแล้วงานสร้างชาตินี้ทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรพบุรุษของเราท่านก็สืบสานกันมาตลอดมีแต่ก้าวไกลที่เพี้ยนออกมานอกเส้นทางมากถามดูจากอะไรตอบเขายอมให้พวกฝรั่งใช้ประชาธิปไตยเป็นบัตรเสือกเข้ามาแทรกแซงบ้านเมืองเราโดยเต็มใจไม่รู้สึกรู้สาอะไรได้อย่างไรไอ้กันยุให้แทรกแซงพม่า
ก็จะเอากับเขาด้วยถ้าปืนใหญ่ลงแม่สอดใครจะรับผิดชอบพอถึงวันแรงงานแกนนำพักส้มก็ทะลึ่งเอาป้ายค้าน112ยัดใส่มือขบวนแรงงานพม่าด้วยทำกันถึงขนาดนี้ใจคอมันจะเป็นสากลกันจนไม่ต้องมีชาติเลยใช่ไหมถามสรุปแล้วเมืองไทยวันนี้ดีเลิศประเสริฐศรีจนไม่ต้องปฏิรูปอะไรกันเลยเช่นนั้นหรือตอบอย่ามาถามแขวะผมอย่างนั้นบ้านเมืองเราต้องการการปฏิรูปที่แท้จริงมาตลอดแต่20ปีมานี้เรากลับเจอแต่พวกฉกฉวยโอกาสเริ่มจากฉวยโอกาสในรัฐธรรมนูญ2540ทุ่มเทลงทุนทางการเมืองด้วยเงินหลายพันล้านตั้งสาขาพรรคทั่วประเทศราวกับ 7-Eleven วางขายสินค้าประชานิยมล้วนๆครั้นเมื่อระเบิดเป็นการประท้วงใหญ่ก็มีรัฐประหารแล้วฉวยโอกาสเป็นรัฐบาลอยู่ไปวันๆกว่า8ปีแล้วยังตั้งพรรคจะอยู่ต่อไปจนเข้าทางให้อีกกลุ่มฉวยโอกาสเอาความเกลียดชังเบื่อหน่ายมาเป็นฐานคะแนนจนชนะเลือกตั้งอีกแต่ก็ไปไม่ได้อีกถามอาจารย์ว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่หรือตอบก็ไปแบ่งฝักฝ่ายกันจนเจรจาอะไรกับใครไม่ได้อย่างนี้แล้วจะไปได้ยังไงเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่คุยกับใครไม่ได้แล้วมาลงเลือกตั้งในระบบรัฐสภาทำไมรอลงเลือกตั้งระบบประธานาธิบดีดีกว่าถามก็คงต้องลงถนนกันอีกตอบถนัดสร้างมวลชนแล้วยอมตามใจมวลชนไปตลอดอย่างนี้จะไปไหนได้ไกลอย่าโทรไปรบกวนอาจารย์ปรีดีอีกเลยไปหาท่านด้วยตนเองเลยจะดีกว่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจติดต่อคุณอภิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545